จ้าของวันเกิดวันที่17เธอคนนี้ขอปิดบังใบหน้าและใช้นามสมมุติว่าคุณไก่คุณริวเห็นว่าความรักของเธอนั้นมีอาการผิดปกติมันจะเป็นเพราะกรรมอะไรที่เธอได้ทำไว้กับคนที่เธอรักหรือไม่หรือจะมีเรื่องราวอะไรที่ทำให้เธอต้องปิดบังใบหน้าแบบนี้ถ้าคุณได้ฟังเรื่องราวของเธอคุณอาจจะเข้าใจคำว่ากรรมมีอยู่จริงไก่สิ่งที่ผมเห็นคนเกิดวันที่17ผมมักพูดเสมอเลข7เนี่ยหมายถึง2สิ่ง1คือสิ่งที่มองไม่เห็น2นะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของการเสียสละเพราะนั้นเมื่ออยู่ในวันเดือนปีเกิดของคุณผมเลยใช้คำว่าเกิดมาต้องเสียสละหรือบางครั้งการเสียสละตรงนั้นอาจจะกลายเป็นการสูญเปล่าหรือมองไม่เห็นนั่นเองนะครับเกิดวันที่17บวกกับเดือนตุลาคือเดือนเกิดนะครับก็คือ7บวก10เท่ากับ27มีความทุกข์ในใจหลายๆเรื่องนะครับปีรกาไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งผมก็เลยเขียนเพราะว่าความงามเป็นเหตุอาจจะทำให้เป็นเรื่องราวที่คุณกำลังจะมาพูดกับริวในวันนี้นะครับผม205เลข5หมายถึงอารมณ์นะครับบ้านหลังนี้มีเรื่องทุกข์ใจอยู่นะฮะทับ1 1ตัวเนี้ยไปอยู่ในวันที่17เป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณคุ้นคิดอยู่ใครคนหนึ่งน่าจะมีอาการเกี่ยวกับทางจิตหรือจิตไม่ปกติปีไก่รกานะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าความงามเป็นเหตุใช่ไหมครับไก่เกิดหน้าฝนนะครับเขาเรียกไก่ป่วยนะครับผมหรือไก่สุขภาพไม่ดีเพราะนั้นอยู่ก็เหมือนป่วยผมเลยสรุปสั้นๆและผมกำลังกลัวจากภาพที่เห็นทั้งหมดคือระวังนะครับรักอยู่กับคนบ้าครับมีอะไรที่ตรงกับชีวิตตัวเองอยู่บนกระดานนี้ไหมครับคุณไก่มีค่ะบางตรงส่วนไหนบ้างครับแต่คือผ่านมาแล้วนะคะคือรักที่ไม่ผิดปกติอะค่ะสามีอะค่ะคนแรกอะค่ะเหรอเกิดอะไรขึ้นอะฮะคือรู้จักกันตั้งแต่เมื่อเรียนภาคค่ำค่ะตอนอายุ17แล้วก็มางานโรงเรียนได้มาถ่ายรูปคู่กันเมื่ออายุเมื่องานโรงเรียนแต่ว่าเนื่องจากพ่อแม่คนเป็นคนหัวโบราณเห็นถ่ายรูปคู่กันก็ไม่ยอมบอกเสียหายแล้วต้องมามั่นทั้งที่เพิ่งรู้จักกันพอมั่นแล้วก็เราก็ได้แต่งงานกันแต่หลังจากแต่งงานแล้วถึงได้รู้ว่าจิตเขาไม่ปกติยังไงครับเขาชอบให้เมียไปหลับนอนกับผู้ชายอื่นเขาก็บอกว่าอยากให้มันนอนกับผู้ชายเพื่อนๆเขาเพราะเขาอยากรู้ว่าเรื่องบนเตียงเขาอะเก่งไหมมันไม่มีใครมาเปรียบเทียบให้เขารู้เลยว่าเขาเป็นยังไงพอเราไม่ทำตามเขาก็เลยเขาบอกว่างั้นเขาไม่ทำงานนะเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อเขาเขาก็จะอยู่บ้านแล้วก็เลยตกลงให้เขาอยู่บ้านแล้วก็ไปทำงานเขาก็ไปติดต่อลูกค้าข้างนอกเพื่อนฝูงเขาว่าอยากให้มาหลับนอนกับเมียเขาไม่คิดอะไรแล้วเขาก็พูดให้ฟังจนพอไม่เชื่อเขาก็พามาที่บ้านเลยเขาพามาฮะเขาพามาบ้านพาใครมาพาผู้ชายเพื่อนเขามากี่คนคนเดียวค่ะก็พอพามาแล้วเขาก็อุ้มลูกออกไปเขาบอกเดี๋ยวกูจะไปซื้อน้ำให้เพื่อนกูกินนะมึงต้อนรับเพื่อนกูไปก่อนแต่ผู้ชายดีค่ะผู้ชายก็ถามเขาบอกรู้ไหมว่าแฟนคุณพาผมมาทำไมบอกรู้เขาบอกแล้วคุณว่าไงบอกฉันไม่ได้บ้าเหมือนแฟนฉันก็ตอบไปอย่างนี้เขาบอกเอาตกลงคุณไม่ได้รู้เรื่องเลยบอกฉันไม่รู้เห็นด้วยเขาก็ขอโทษแล้วเขาก็กลับเขาก็ไปแฟนเข้ามาแฟนก็มาตบเลยอ่ะบอกพามาถึงบ้านมึงก็ไม่เอาให้ออกไปข้างนอกมึงก็ไม่เอามันมีมากกว่า1ครั้งนะฮะที่เขาพยายามจะให้คนอื่นมานอนกับคุณไก่ใช่บ่อยเขาจะพูดเป็นประจำแทบจะไม่ต้องเว้นวันครับแล้วคุณเคยได้ไปนอนไหมเขาไม่เคยเขารู้แล้วว่าจิตเขาไม่ปกติก็นานๆจะตอบเขาครั้งนึงเขาจะพอเราเถียงเขาหน่อยเขาก็จะลงมือพอเสร็จแล้วพอมาคลอดลูกปุ๊บตัดสินใจอุ้มลูกหนีแต่เขาก็ตามล่าตั้งมาเจอแฟนคนที่2ที่เป็นพี่ชายของเพื่อนเขาก็เลยเข้ามาช่วย
ครับคอยขวางว่าเขาเป็นแฟนนะแต่เขาจะตัวใหญ่กว่าแฟนคนแรกตัวใหญ่มากแฟนคนนี้เขาก็บอกว่ายกมือไหว้บอกผมรักเมียผมนะผมไม่เลิกแฟนบอกแล้วน่ารักแล้วทำไมทำอะไรกับเมียจนเมียทำไม่ไหวอย่างนี้เขาบอกนั่นแหละผมรักเขาที่เราก็ตัดสินใจไม่ไปแล้วก็แฟนคนที่สองคอยช่วยมาตลอดพ่อแม่เห็นแล้วก็เลยชอบก็รับเขาเข้ามาอยู่ด้วยกันเราอยู่กับแฟนคนที่สองแล้วชีวิตโอเคไหมครับเจ้าชู้มากผู้หญิงเยอะแล้วผู้หญิงก็มาอารวาสเยอะมาขอให้เราหย่าก็คือพาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาในบ้านไม่พามาพาผู้หญิงเช่าบ้านอยู่ที่ห้าหกคนห้าหกบ้านคือแฟนนี่จะได้ใครก็ตามพาเช่าบ้านอยู่เลยคือเขาไม่ได้เลี้ยงผู้หญิงอะผู้หญิงเลี้ยงเขาแล้วพอเราจับได้แล้วเขาไม่สนใจเขาว่าไงเขาบอกอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็เลิกไปก็เขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกกับเมียใหม่เขาว่าเนี่ยพามาให้ดูแล้วนะบอกเลิกเขาไปแล้วนะผู้หญิงบอกได้ยินแล้วนะพี่เขาบอกเลิกพี่แล้วนะจะมาว่าหนูแย่งไม่ได้นะครับเราก็เลยบอกเขาไปว่าเธอคิดว่าเธอเอาแฟนฉันอยู่เหรอเดี๋ยวเธอก็รู้แฟนฉันไม่มีเมียคนเดียวหรอกแล้วเขาก็มีใหม่ไปเรื่อยๆผู้หญิงเลิกแล้วเขาก็มีเลิกแล้วเขาก็มีอย่างนี้แล้วเขาก็เป็นฝ่ายทิ้งเราไปเองทิ้งไปหลายปีร่วม10ปีแล้วเขาก็คือเขาพาผู้หญิงมาอาละวาดจนเราก็ไม่ไหวทะเลาะกันเรื่อยพอร่วม10ปีเขากลับมาใหม่กลับมาอยู่อีกมาบอกว่าก็จะกลับเนื้อกลับตัวถ้างั้นไปสาบานเหมือนกับเขาอยากกลับเนื้อกลับตัวจริงๆนะแต่เขาทำไม่ได้แล้วพอไปเขาเป็นคนพาไปสาบานเองที่วัดพระแก้วเลยบอกว่าต้องพูดตามชนะเขาบอกโอเคก็เลยบอกว่าถ้าไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่นขอให้หัวใจวายตายหรือตายคาอกไปเลยถ้าขับรถไปข้างนอกมีผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ฉันนั่งไปกับเธอฉันก็ขอให้เธอมีอุบัติเหตุตายไปเลยนะเขาก็พูดตามหลังจากสาบานได้ประมาณ15วันเขาก็ตายตายนะตายเหรอตายจากอะไรครับหัวใจวายอยู่ใต้ขาอกคุณริวจะสัมผัสอะไรได้ช่วงหน้าหลังจากสาบานได้ประมาณ15วันเขาก็ตายตายนะตายเหรอตายจากอะไรครับหัวใจวายอยู่ใต้ขาอกหัวใจวายอยู่กับผู้หญิงอื่นตอนที่มีเพศสัมพันธ์เหรอขึ้นไปตำรวจก็เห็นก่อนครับแต่คือขึ้นไปดูตอนนั้นเขาไม่ได้ใส่เสื้อเขาถอดอยู่ที่เตียงกางเกงเหมือนผู้หญิงดึงขึ้นมาให้แต่ดึงไม่หมดกำลังจะมีอะไรกันแล้วอยู่ดีก็หัวใจวายขึ้นมาลูกน้องโทรมาแล้วตอนหลังหัวหน้าก็โทรมาเขาบอกว่าเป็นเสียบอกเสียได้ไงเพิ่งคุยโทรศัพท์กันตะกี้เองเขาบอกเสียจริงๆอยู่แค่ใกล้บ้านพี่นี่เองก็เลยไปด้วยกันไปดูที่เสียชีวิตนี่คือที่ไหนนะครับบ้านผู้หญิงอื่นจากหลังจากที่ไปสาบานกันมาประมาณ2อาทิตย์ถ้าสมมติเปรียบเทียบกับคนที่1กับคนที่2เนี่ยพี่ไก่คิดว่าคนไหนยังดีกว่ากันคนที่สองคือบ้านเนี่ยไม่มีผู้ชายลูกเต้ายังเล็กเรียกว่าเขาอยู่มันเหมือนก็มีความอบอุ่นใจหน่อยแต่ถ้าถามว่าความสุขมันไม่มีอยู่แล้วเรียกครับอธิบายหน่อยได้ไหมครับเกี่ยวกับอาการความรักที่ไม่ปกติของคุณไก่นี้เหมือนที่เขาเล่าไหมฮะครับก็อย่างคนแรกก็คงจะเห็นได้ชัดแล้วว่ามีใครคนหนึ่งที่มีอาการทางจิตที่ไม่ปกตินั่นเองนะครับ2ก็คือความงามเป็นเหตุนะครับทุกวันนี้ตัวคุณไก่เองก็เลยอยู่เหมือนคนป่วยคือป่วยทางด้านจิตใจนะครับผมไหนจะต้องมารับเรื่องภาระหนี้สินอีกไหนจะชีวิตความรักที่ผ่านมาทำไมมันเหมือนจะดีแต่มันไม่ดีเลยซักทุกความรักที่เข้ามานะครับผมเลยแปลกใจว่าทำไมคุณไก่ถึงมาในรายการนี้มีอะไรอยากจะคุยครับมีกรรมอะไรได้เป็นอย่างนี้ครับของคุณเนี่ยตามที่เห็นนะครับในวันเดือนปีเกิดเนี่ยเกิดมาต้องเสียสละเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของคุณเกิดปีไก่หน้าฝนคือเกิดมาก็ลำบากอยู่แล้วแต่ความรักทุกความรักที่เข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นภาระมันกลายเป็นเรื่องในจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามความเชื่อในแง่ของศาสนาเขาก็อาจจะมองว่า
ในอดีตนั้นเนี่ยบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยคุณเคยไปกระทําเขาไว้อย่างเช่นนะครับเคยไปทําในรูปแบบที่เขาทํากับคุณในชาตินี้เลยเกิดมาทําให้เวรกรรมเนี่ยพัดพามาเจอกันนะครับผมไอ้นั่นคือในแง่ของศาสนานะแล้วสําหรับสามีท่านแรกนะฮะที่เหมือนมีจิตไม่ปกติครับคนที่มีจิตแบบนี้มันคือเขาทํากรรมอะไรมาจริงๆคนแบบนี้ในอดีตเนี่ยถ้าเกิดตามความเชื่อในแง่ของศาสนาก็คือว่าคนเหล่านี้เนี่ยอะไรที่ไม่ใช่ของตนจะต้องเอามาให้ได้ในอดีตเนี่ยจะเป็นแบบนี้เยอะคือไปดักข่มขืนเขาไปดักทำร้ายเขาทุบตีเขาเพื่อให้ได้มาด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายข่มขืนเพราะนั้นคนพวกนี้เมื่อเกิดมาเนี่ยอากัปกิริยาที่เยี่ยงสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันก็เลยถูกผูกพันธนาการมาว่าเขาจะต้องเป็นแบบกังวลอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของความรักนอกนั้นในชีวิตปกติของเขาก็โอเคหมดแล้วจากกรรมนี้เราสามารถแก้ยังไงได้คุณไก่ต้องฟังนะว่าอดีตที่ผ่านมามันคงแก้ไขไม่ได้เนาะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้เสมออดีตก็เป็นเรื่องของอดีตซึ่งมันไม่สามารถย้อนกลับไปทำอะไรได้ปัจจุบันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญต้องรู้ว่าสามีเราเป็นคนไม่ดีสิ่งที่เราไม่ควรทำคืออย่าเอามาเป็นภาระผูกพันเพราะฉะนั้นกรรมตัวนี้จึงเป็นการกระทำของตัวคุณเองแต่ในวันเดือนปีเกิดที่ชัดเจนที่สุดเรื่องของคุณทั้งหมดเนี่ยผลพวงเริ่มต้นมาจากชีวิตแรกเริ่มคือได้แฟนจิตไม่ปกตินั่นคือสิ่งที่ผมเห็นเลยกลายเป็นเหตุให้คุณเป็นจนถึงทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้คุณไก่มอบความรักให้ใครครับให้กับลูกแล้วก็ครอบครัววันนี้คิดถึงแต่ลูกแล้วก็คิดถึงครอบครัวเท่านั้น